ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนครับวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเราอยู่กับกลุ่มนึงสมาชิกกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเห็นแล้วครับเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวสปอนเซอร์จะดีอีกหนึ่งเท่านะครับกับร้านดีเจริญยนต์นะครับก็บอกว่าเป็นร้านขายรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับที่ราคาจับต้องได้แล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเข้าไปพูดคุยหาข้อมูลสอบถามต่างๆนะครับสามารถโทรไปที่099-004-0070หรือ www.dbigbike.com ถ้าไม่สะดวกนะครับแน่นอนครับทุกคนมีมือถือนะครับเสิร์ชเข้าไปที่ Facebook นะครับดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละครับก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารรถใหม่รถเก่ารถที่ขายแล้วรถที่ยังไม่ขายประวัติรถแต่ละคันว่ามีประวัติอะไรบ้างราคาขายแต่ใดอย่างมีอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงท่านใดที่สนใจอยากจะไปเทิร์นนะครับขยับอัพ CC เทิร์นสไตล์อยากเอาแน็กเก็ตไปเอาทัวริงจะเอาทัวริงมาสปอร์ตนะครับก็สามารถที่ไปร้านนี้ได้และราคาเป็นเงินเองจับต้องได้แล้วก็เขาบอกว่าร้านนี้นะครับไม่ได้ซื้อรถที่มีอุบัติเหตุนะครับรับรองรับประกันได้เลยเลนรถที่มีคุณภาพล้วนๆนะครับสนใจอย่างไรก็เข้าไปติดตามชมได้นะครับที่เพจดิจิเลนยนต์นะครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com รวมไปถึงโทรไปสอบถามที่099-004-0070ครับโอ้โหแน่นอนครับเห็นพี่มาอยากรีบคุยไงรีบๆคุยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะหมดฝนตกฝนตกนี่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์กันมานะครับอ่ะนะเป็นยังไงบ้างพี่กับกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่าอะไรเนี่ยใครจะแนะนำตัวได้บ้างเนี่ยเอาใครดีโบหรือตัวเอาเริ่มต้นก่อนอ่ะพี่ก่อนแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าชื่อหนุ่มนะครับชื่อหนุ่มครับเป็นอะไรอยู่ในกลุ่มครับอยู่เป็นตอนนี้ก็เป็นแอดมินเก่าครับเก่าตอนตั้งแต่เริ่มกลุ่มจากกลุ่มเก่ากลุ่มเก่าก็รู้จักจากพี่กิ้งแล้วนะครับเอาชื่อกลุ่มก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมลืมถามชื่อกลุ่มกลุ่มอะไรครับชื่อกลุ่มนี้นะครับเป็นแมท500 Thailand ครับแมท500 Thailand แมทที่แปลว่าไอ้บ้าครับ AD แมทเนี่ยแหละงั้นเดี๋ยวงั้นก็แสดงว่าไอ้บ้า500ถูกต้องครับอันนี้ชื่อกลุ่มมาจากตรงนี้จริงๆครับใครตั้งใครตั้งเนี่ยต้องถามคือคุยกันง่ายๆครับจากคุยกันนะสมมติคุยกันตั้งในวงเล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ครับไม่คือกลุ่มเรานี่ๆๆโลโก้เค้ามีโลโก้ใช่แมท500ขับไทยแลนด์ครับ500ไทยแลนด์ไทยแลนด์จะรวมก็คือ XFR รวมหมดเลยใช่มั้ยฮะรวมหมดครับตอนนี้มีรีเบลลงมาแล้วด้วยก็คือว่า500ยังไม่ได้เจอกันนะใช่มีรีเบลลงมาด้วยใช่ครับก็อยู่ในซีรีส์500ก็คือเรารับหมดครับส่วนมากอ๋อรับหมดเลยใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าครับแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับอันนี้ไม่มีไมค์ขอไมค์นิดนึงฮะขอไม่ฮะขอขวดไม่ได้หรอน้องขอขวดสวัสดีครับชื่อเก่งครับผมก็อยู่เป็นแอดมินกลุ่ม500เหมือนกันเหมือนกันใช่ป่ะครับต่อไปครับคุณโบสวัสดีครับครับโบแมท500ขับไทยแลนด์ครับต่อไปครับครับสวัสดีครับผมต่อครับผมสวัสดีค่ะอุ้มนะคะอยู่สมาชิกกลุ่มแมทเหมือนกันค่ะเฮ้ยขับ500ด้วยเหรอด้วยป่ะหรือว่าซ้อนอย่างเดียวนี่สายขับหรือสายซ้อนสายขับด้วยใช้ตัวอะไรอยู่ครับตอนนี้ขับตัวไหนก็ CBR 500ค่ะ CBR 500เห็นไหมผู้หญิงยังขับได้ซึ่งขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับว่ากลุ่มเมท500นะครับซึ่งได้เข้ารายการ Speed Rider เมื่อปีที่แล้วนะครับหลายๆท่านคงอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีว่าหน้าตาแต่ละคนเนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมๆหมดนะฮะแตกต่างก็คือสภาพรถซึ่งบอกได้เลยว่าโฉมใหม่มีการแปลงสภาพไปแล้วเนื้อเชนมาแล้วก็ต้องใช่ไหมฮะต้องตามกระแสติก็ต้องเชนตามแต่ไม่มีตังค์ซื้อใหม่ไอ้เรื่องของเรื่องเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อใหม่แต่เขาบอกว่ากระซิบมาบอกว่าโดนไปหลายตังค์เหมือนกันแหมก็ซื้อต้องซื้อหมดอ่ะยกชุดอ่ะนะฮะมันใช้ของเดิมไม่ได้เลยอ่ะสวยนะฮะตกแต่งสวยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมานานหรือยังแล้วก็มีกิจกรรมประจำกลุ่มไหมมีอะไรทำกันบ้างตั้งขึ้นมาราวๆปีนึงนะครับ1ปีครับปีนึงเป็นออกมาจากกลุ่มเก่าไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะไม่ต้องพูดชื่อหรอกครับอ๋อนี่แตกแขนงออกมาใช่มันมีเล็กน้อยทีนี้กลุ่มที่เป็นคือมาจากแอดมินทั้งหมดเลยอ๋อครับครับมาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวครับทีนี้
พอตั้งเนี่ยกลุ่มเก่ามันเป็นเฉพาะรุ่นไงเราก็จะลดเพิ่มวงไปเป็นซีรีส์แทนครับผมเป็นซีรีส์500แล้วก็รับหมดเพราะว่าคือรวมๆกับทุกคันใช่ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเราอย่างที่ว่าตลาดคือตัว X มันขายดีกว่าตัว X ใช่ตัว X เยอะมากในรุ่นแรกครับเยอะมากๆตัว R ที่เพิ่งจะมาตัวหลังที่เขาแมเนจเชนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ครับก็เลยกลายเป็นแมทขึ้นมาเป็นแมทขึ้นมาโดยที่ว่าเราไม่จำกัดไอ้บ้ารวมพวกบ้าอะไรบ้าที่ว่าอยากจะทำอยากจะแปลงอยากจะโมอะไรทำมันเข้าไปใช่ใช่เราไม่ได้เน้นว่ารถคุณต้องเดิมนะอะไรเงี้ยเราฉีกกฎไปเลยมีแอดมินจะมีทุกอรรถรสครับมีแอดมินจอมบู๊ไอ้ทั่วเลยก็มีอ๋อจริงอ่ะเฮ้ยเห็นอยู่นะแวบๆเห็นอยู่ไปบู๊กับใครวะแถวๆสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยจำอันนั้นก็จำไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็หลักการก็มีคอยดูแลแนะนำก็มีครับช่วยเหลือก็มีมีปัญหาแล้วก็ถามทะเลก็มีไปหมดเลยครับมีหมดคือเราไม่เพจต้องไปเรียกกันครับแมท500แมท500ขับไทยแลนด์แมท500ขับไทยแลนด์แล้วก็จะมีชื่อโยงข้างหลังผมตั้งชื่อให้มันเสิร์ชง่ายตอนนี้น่าจะเสิร์ชง่ายแล้วแต่ Facebook ก็เพราะสมาชิกในเฟซก็ประมาณเกือบหมื่นแล้วครับเกือบหมื่นแล้วเหรอครับอันนี้คือแบบรวมๆแล้วพวกที่ขี่500เลยคือตอนแรกเราคัดได้ไงหลังๆไม่รู้คัดไงละเราก็เลยกลายเป็นว่าอนุมัติโพสต์แทนใครโพสต์ไลฟ์สาระคือแบบนอกจากประเด็นเรามีกองกันหน่อยใช่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 ครับใช่ครับลงกันมั่วๆก็มีเกือบหมื่นแล้ววันนี้มาหน้าตู 8,500ฮึร้องฮะเลยอ่ะ8,500ถ้ามาเยอะก็ดีเดี๋ยวนะบันเทิงดีหรอก8,500เดี๋ยวเลิกไป 1,500 ก็ตัวเบาอันนี้ก็คัดเฉพาะหัวมาอ๋อเฉพาะหัวมาเขาบอกคัดเฉพาะหัวกะทิมาอย่างเดียวแสดงว่าตอนนี้ก็มีเรียกว่าหลายโซนใช่ครับหลายโซนหลายโซนนะคือเราเคยมาปีที่แล้วไงพี่เรารู้ว่าที่นี่มันได้แค่ไหนเราล็อกมาว่าประมาณ20เคยมาครั้งหนึ่งแล้วที่เยอะมากค่อนข้างจะกว้างแล้วสามารถที่จะนำรถเข้ามาได้หลายคันแล้วก็เดินชี้ได้เลยว่าอยากดูคันไหนถ่ายคันไหนแถมไม่พอนอกสตูนี่ก็กว้างอยู่แล้วแต่นี้สตูค่อนข้างแคบก็ต้องคัดหัวมาเลยจริงๆบอกว่าหัวกะทิเลยแต่ละคันเนี่ยมองไปปุ๊บจะรู้เลยอะสภาพเนี่ยโอ้โหมันไม่เดิมมันไม่เดิมจริงถูกการปรับแต่งมาแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูถึงกิจกรรมของในกลุ่มว่าเราทำอะไรกันบ้างต่อเดือนต่ออาทิตย์ต่อวันมีกิจกรรมที่ไหนส่วนมากก็ถ้าเราว่างวันอาทิตย์เราก็จะออกทริปวิ่งทริปกันอะไรเงี้ยเป็นวันเดย์ทริปใช่วันเดย์ทริปส่วนมากก็คือชวนน้องๆในกลุ่มไปวิ่งตามลาดลีกาญจนบุรีหาโค้งเล่นไปทีเยอะไหมครับ5-6คันครับเราไม่ได้ไปกันเยอะแล้วแต่เพราะไปเยอะมันจะดูแลยากหน่อยตามชื่อครับไอ้บ้าจริงนัดวันนี้พรุ่งนี้ไปก็มีใช่ครับแต่ถ้าประจำเรามีประจำก็คือมีทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เรามีมิตติ้งกันนวมินอเวนิวตรงนี้ครับใกล้ๆนี่ใกล้ๆเองไปรับประทานอาหารกินร่วมกันนั่งชิวๆครับนั่งดูหญิงมากกว่าดูหญิงมากกว่าอันนี้เรื่องจริงหน้าครบครับหน้าครบเอาไปด้วยเราจะนั่งดูหญิงกันผมก็เข้าไปดูในบ้านนี่แหละแต่เครื่องขาวจริงนะครับแถวนั้นแหละเครื่องขาวมากเครื่องขาวสองสูบสองสูบครับสองสูบแอร์แบ็กใหญ่เอ้ยใส่หน้าตีนอนสองล้อมีแอร์แบ็กสองล้อไม่มีพี่สองล้อไม่มีแอร์แบ็กนะครับส่วนกิจกรรมทิปก็ส่วนมากคือกลุ่มเราไอ้บ้าจริงนะครับครับแต่คือจะพยายามกองกองคนก่อนกองคนอีกทีกองหนึ่งคือน้องใหม่ที่ได้รถส่วนมากมันจะเป็นตัวสตาร์ทไง500เป็นเรียกผมเรียกว่าบิ๊กไบค์เพราะน้ำหนักมันนะใช่ใช่รถมันหนักไงครับเพื่อความที่หนักมันจะควบคุมยากกว่ารถเล็กทีนี้น้องใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มเราจะเริ่มกองด้วยการแบบพยายามเรียนก่อนแนะนำให้อบรมใช่ครับเพราะ Honda มีอยู่แล้วครับมันฟรีไงเขาให้ถูกต้องซื้อรถเขาจะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนให้แน่นอนครับจะต้องขับขี่ปลอดภัยได้ให้ขับขี่มันได้ถนัดมากขึ้นและปลอดภัยก่อนมีทักษะพอเราก็จะระบุว่าเคยไปของ Honda แล้วก็มีเบสิกไปยังสกิลไปยังมันมี3ระดับแอดวานซ์ไปยังใช่ใช่เราถึงจะเริ่มอยากจะให้ไปทิปด้วยดีเพราะฉะนั้นทิปเราคนเลยไม่เยอะเพราะส่วนมากอยู่ๆแล้วมันแบบว่าพอได้รถมาตุ้มเดียวอยากออกทิปแล้วมันอันตรายไปมันอันตรายไปใช่ไหมซึ่งกลุ่มเราเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองก่อนว่าคุณต้องไปเรียนขั้นเบสิกมาก่อนใช่ให้เรียนเบสิกสองสามครั้งอ่ะสองสามครั้งแล้วคุณถึงจะไปออกทิปได้เพราะไม่งั้นแล้วคุณจะรู้ว่าช่วงจังหวะเบรกยังไงช่วงเขาอะไรยังไงเนี่ยใช่ครับเวลาเข้าไปโค้งเนี่ยเขาไปได้คุณไปไม่ได้เลยมันมีเหตุการณ์แล้วด้วยพี่กิ๊งมีใช่ครับกลุ่มผมนี่ประมาณสัก4รอบแล้วมั้งที่เกิดเหตุส่วนมากก็คือจากคนที่ไม่ได้ไปอบรมเลยส่วนมากครับนี่แหละสำคัญตรงนี้แหละใช่ครับพวกผมเน้นตรงนี้กันครับผมครับ
นะครับก็ถือว่าดีเดี๋ยวลองมาคุยคนข้างหลังก่อนดีกว่าเห็นเขาเงียบแล้วสวัสดีครับเห็นนั่งเงียบไปเลยนั่งเงียบไหนข้างล่างเราคุยเมามันเราก็ทีมวะอะไรเงี้ยอันนี้อยู่หนึ่งในกลุ่มตอนนี้ในกลุ่มมีหน้าที่อะไรบ้างครับเป็นแอดมินปะไม่ครับผมสมาชิกกลุ่มครับสมาชิกกลุ่มมาเข้ากลุ่มนานยังครับก็ได้สักครึ่งปีแล้วได้ครึ่งปีได้อะไรจากกลุ่ม500เบงครับจะเอาสาระจริงๆเอาสาระก่อนดีกว่าไร้สาระไม่ว่ากันส่วนมากสาระไม่ค่อยมีครับส่วนมากกลุ่มสรุปไม่ได้อะไรเลยสรุปหายากครับก็จะมีแต่ก็คือถ้าเป็นเรื่องสาระก็คือจะเป็นทริปที่จะมีการจัดกิจกรรมไปมอบของอบรมสนามอะไรพวกนี้ครับขับขี่ปลอดภัยจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแล้วก็มีมีตติ้งบ้างอะไรบ้างครับขับรถคันไหนอยู่ครับคันส้มนี่นะครับคันนี้เหรอโอ้โหให้กล้องถ่ายดูหน่อยสิเฮ้ยสวยอ่ะคันนี้มีตัวนี้ทำชุดครอบมาใหม่หมดเลยนี่โดนเยอะไหมเจ้าของบอกโอ้โหผิวปากอ่ะผิวปากโอ้โหไม่ต้องสืบนะฮะว่ารถคันนี้ทำอะไรกับเขาบ้างดีกว่าก็มีไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยเอาเผื่อเพื่อนๆเขาชมเขาอยากรู้แนวเป็นแนวทางบ้างก็ชุดหน้าปั้นใหม่เป็นครอบหน้าไฟเบอร์ครับเป็นเพียวไฟเบอร์แล้วก็ล้อโช๊คแผงคอบนแฮนด์อะไรพวกนี้เป็นของ CBR65 โอ้โหใช่ทำพูดยังไงว่าทำกันเองบ้างหรือว่าให้ร้านทำหรือยังไงของผมทำกันเองครับทำกันเองโอ้โหแม่เจ้าเป็นไงครับไม่ต้องพึ่งช่างทำกันเองกันหมดเลยปั้นกันเองหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะคันนี้หรือแม่คันแดงก็ปั้นกันเองเหมือนกันทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหสุดจริงๆเวลาแปลงจากตัวใหม่เป็นตัวเก่าจุดจุดตัวเก่าตัวเก่าตัวใหม่ดิครับตัวเก่าเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าตัวเก่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงไก่มันหลุดไปแล้วตัวเก่าเป็นตัวใหม่แต่ยากไหมมันมีจุดยึดที่มันแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับต้องไปจุดยึดใหม่ครับเยอะไหมพอสมควรครับพอสมควรใช่ครับยากไหมยากไหมไม่เกินไทยผมว่าไม่เกินใช่เรามีช่างดีครับนี่เรามีช่างดีอยู่แปลงได้คือท่อนหน้าแล้วท่อนหลังก็เป็นรุ่นเก่าอยู่ใช่ไหมใช่ครับท่อนหลังผมว่าสวยกว่ากำลังอ๋อท่อนหลังสวยกว่าก็เลยยึดเป็นตัวเก่าก่อนใช่ครับก็เลยเอาเป็นท่อนหน้าหรือท่อนกลางเนี่ยเป็นของโฉมใหม่ไปเลยใช่ครับผมก็ดูเหมือนเนียนๆนะไม่รู้เนาะมิติเป็นมิติเลยนะใช่มิติแบบเฮ้ยดูไม่รู้ว่ามันคือตัวใหม่หรือตัวเก่าหรือเอาตัวเก่าหรือตัวใหม่ใช่ครับถ้ามองแบบเผินๆมองจากข้างหลังแบบมีขีดตามมันก็เห็นเป็นตัวใหม่อย่างเร็วเลยครับเพราะว่าไฟหน้ามันต่างตัวเก่ามันติดไฟเดียวใช่เป็นไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟเดียวนี่เป็น LED 2ข้างใช่แล้วถามเก็บความรู้เล็กน้อยได้ข่าวว่าไอ้แปลงเรือนใหม่เนี่ยแปลงโคตรยากเลยแต่มันแปลงยากจริงป่ะแปลงเรือนใหม่ครับเรือนใหม่ไม่ได้แปลงเลยใช่ไหมสามารถเสียบใส่ได้เลยเหรอใช่ครับใช้ชุดเอฝาครอบใหม่เออเหรอใช่เป็นความรู้อ่ะเห็นเขาบอกว่ามันแปลงยากแปลงยากไอเราก็อยากจะรู้มันแปลงยากมันจะแปลงยากเดี๋ยวรอให้ฮะมันจะแปลงไฟใช่ไฟคือไฟส่วนไหนไฟหน้าใช่ครับโคมไฟหน้าโคมไฟว่ายากที่แปลงยากที่สุดใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็จุดยึดก็มีที่ต้องแปลงก็พอสมควรครับชุดหน้าพวกนี้เยอะอยู่ชุดแฟลิงข้างก็ต้องเปลี่ยนจุดยึดใหม่ใช่ใช่ครับก็พอสมควรเหมือนกันแล้วทำแล้วมันแข็งแรงใช่ไหมเราลองแล้วใช่ไหมว่าแข็งแรงแข็งแรงเราล้มด้วยใช่ไหมยังไม่ลองอย่าล้มเลยแข็งแรงอย่าล้มเลยจะดีเหรอแต่แข็งแรงครับคือก็ซัดแล้วก็สบายไม่มีปิวไม่มีกระพือเลยครับปกติใช่ปกติทุกจุดนี้ยึดแน่นหมดทุกตัวแน่นครับแน่นครับอย่างนี้ใช้งบเยอะไหมสมมติถ้าเพื่อนๆอยากจะมาแปลงบ้างผมโดนไปก็หมื่นบอกได้ใช่ไหมได้ครับได้ฮะไม่ใช่ตังค์ผมเต็มที่เลยครับต้องถามว่าบอกได้ป่ะกูเมียรู้เหมือนกันอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เลขแก้มมีเลขสองดูอยู่มีเลขสองเลขสองกว่าใช่รวมๆนะเฮ้ยสองกว่านี้รวมหน้าด้วยนะยางเอาแค่นี้ชุดนี้ก่อนชุดนี้ก่อนแค่แฟลิ่งชุดหน้าเดียวครับยังไม่รวมเลยเหรอพวกเขาซื้อของใหม่หมดเลยใช่ไหมบางอย่างครับบางอย่างก็เบิกของใหม่บางอย่างมือสองบ้างอ๋อผสมกันเอาละก็ถ้าใครอยากแปลงก็ไม่ยากใช่ไม่ยากทางนี้แปลงที่ไหนหรือว่าติดต่อได้ไหมมีช่างมีช่างอยู่ช่างประจำอยู่ถ้าเกิดสนิทกันจะรู้ว่าที่ไหนครับเอาถ้าอย่างนี้พุทธถ้าผมเป็นอยากจะรู้ตั้งตอนนี้เข้าไปดูในเพจแล้วก็ไปพิมพ์กระทู้ว่าผมอยากจะแปลงบ้างมีแนะนำเราก็แนะนำนะครับว่าหาคนชื่อ VTech Sport ได้เลยครับVTech Sport ใช่ก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มนี้แหละเป็นช่างประจำกลุ่มเรามาไหมเนี่ยช่างมาครับมาเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าอยากรู้จริงๆเลยว่าช่างทำได้ยังไงนะฮะใช่ครับแล้วตรงนี้เรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ CSR ไหมมอบ
ของให้กับเด็กๆหรือทำอะไรให้มันสังคมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเอาจริงๆคือตัวแอดมินที่ยืนเลยตอนนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วเวลาไม่ค่อยตรงกันอ๋อทำงานกันใช่ครับเราก็เลยได้แค่มีติ้งเป็นประจำที่ใช้เวลาตอนเย็นที่ส่วนมากยังพอมาเจอกันได้ส่วนทริปก็คืออันนี้มันสนุกก็ชวนกันไปเราก็เลยเราเน้นเลยเน้นไปทางเรื่องอบรมขับขี่ของ Honda ซึ่งเขามีให้หมดแล้วไงพยายามดันไปทางนั้นมากกว่าใช่ครับเราไม่ได้มีภาระอะไรมากขึ้นไงครับแต่แนะนำชวนกันไปแล้วก็ที่เน้นที่คุยเอาที่เราแบบไม่ต้องเสียเวลาแล้วลงทุนมากก็อย่างแนะนำพวกหมวกเสื้อถุงมือต้องเซฟตี้ไว้ก่อนถ้าไปนี่คือบังคับแน่นอนไม่มีถุงมือไม่มีเสื้อเราไม่ให้ไปด้วยอันนี้จริงอันนี้ใครจะถอดเสื้อขี่ครับก็ต้องใส่เสื้อขี่ทั้งนั้นแหละเสื้อกาสำหรับบางอย่างที่ยังไม่ใส่สำหรับเข่าอะไรเงี้ยเราต้องมีใช่ๆเราต้องมีถุงมือต้องมีให้ครบใช่ครับนะฮะเหลืออีกท่านนึงสุภาพสตรีหน่อยสุภาพสตรีนะฮะเป็นไงมาอยู่ในกลุ่มนี้นานหรือยังไม่นานมากค่ะประมาณ 3-4 เดือนได้อย่างนี้ 3-4 เดือนใช่ไหมฮะโดนไปเรียนยังเรียนแล้วครับเรียนแล้วเรียนคอร์สแล้วต้องถามที่มาว่ารถมาจากไหนรถมาจากไหนรถมาจากแฟนอยากได้ค่ะแฟนอยากได้แต่เราขี่ใช่ก็ตอนนี้มีคนละคันแล้วค่ะอย่างแล้วไปมายังไงถึงมาเข้ากลุ่มเมสได้เนี่ยแฟนเข้ามาก่อนค่ะอ๋อแฟนเข้ามาก่อนแล้วก็พาเราเข้าตามมาด้วยแล้วก็ซ้อนมาอยู่นั่นแหละเขาพามาหรือเปล่ารถไม่ไหวเปล่าค่ะแอบกดตัวเองเข้าไปเอาเหรอ จริงแล้วเพราะว่าแอบฝังตัวมานานแล้วว่าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นยังไงวะหนูสงสัยว่าคุยอะไรกันทั้งวันคุยอะไรกันตลอดเวลาในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มไลน์ใช่ค่ะกลุ่มไลน์มันจะเด้งทั้งวันคุยกันทั้งวันคือสาระบ้างไม่สาระบ้างแบบมาตลอดได้ไปมานี่ก็จะ999ตลอดได้ออกทริปบ้างไหมไปค่ะไปเพิ่งไปล่าสุดเพิ่งไปมาเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกมากแล้วเป็นไงพี่ๆเขาดูแลเทคแคร์ดีไหมในกลุ่มล่าสุดที่ไปเป็นของพลาม5ครับอ๋อพลาม5ของบิ๊กวิงแต่ว่าก็จะมีแอดมินโบไปด้วยอ๋อเหรอมีผมดูแลอยู่อ๋อมีผมดูแลอยู่ผมดูแลอย่างห่างๆส่วนที่หนูเคยไปเรียนกับแอดมินหนูก็เป็นเลสซิ่งค่ะเลสซิ่งก็ของพลาม5ใช่ส่วนมากก็จะไปพวกของไทยแลนด์สกิทแล้วพวกนี้ครับครับผมอ่ะเขาบอกว่ามีคนก็กระซิบมาบอกอยากดูรถอยากดูใกล้ๆก็เลยพาดูรถหน่อยมาสิเพราะนั้นดูคันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้แปลงก่อนเลยคันนี้แปลงช่วงหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับเจ้าของรถไปไหมครับเจ้าของรถมาสิครับมาก็ดีครับเดินตามไปด้วยเลยครับเจ้าของรถมาก็ดีครับผมจะได้รู้ว่ามันทำอะไรบ้างนะครับได้ครับอ่ะก็ตัวนู้นโอเคครับอ่ะนี่แหละช่วงหน้าแน่นอนว่าอันนี้คือเบิกชุดใหม่ใช่ครับใหม่หมดเลยใช่ไฟด้วยไฟใช่ครับมันคือมาหมดเลยอ๋อใช่ก็คือทั้งชุดมาหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของบางคนคนหน้าก็ชุดหน้า65ตูเหมือนกัน65ตูเหมือนกันอันนี้ซื้อมือ2มาหรือมือ1ใช่มือ2ครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มล่างอะไรพวกเนี้ยปั๊มล่างก็เป็นตัวคาลิเปอร์ตรงนี้ใช่เป็นไม้64พอร์ตแปลงใช่ครับธรรมดามันเป็นไม่จริงแล้วตัวนี้ยกของ650เข้ามาใหม่ใช่มั้ยฮะถูกต้องครับทั้งยวงเลยฮะต้องดัดแปลงนี่ไงพี่มาเนี่ยยกหมดเลยครับโชคอะไรมาแข็งคออาจจะแฟนข้อเดิมครับเดิมหมดเลยลูกปืนบ้าลูกปืนทุกอย่างลงโลกเลยใช่ครับเดิมแม่เจ้าลงได้หมดเลยก็คือเอาโชคหาศูนย์มาเสียบได้เลยใช่ครับแล้วก็จะมีการสะบัดจับโชคพวกนี้จับโชคใช่นะครับอันนี้ก็หาซื้อเองได้ทั่วไปเนาะใช่ครับผมเราอยากสไตล์ไหนก็ซื้อได้ใช่การสะบัดนะครับแล้วก็อะไรบ้างกันลอยกันลื่นแล้วก็ท่อพวกนี้ครับเกียร์โยงเกียร์โยงเอาง่ายๆเด็ดแต่งทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็บอกไม่ได้อีกโอ้โหเฮ้ยมันลำบากอะการไม่ลำบากหรอกก็แบบเราไม่ได้ซื้อทีเดียวหมดด้วยซื้อนี่จาก 2,000 3,000 อะไรอย่างงี้เสร็จแล้วผมว่าก็7หลักมั้ยเกือบแสนอะมีแน่นอนเกือบแสน6หลักไม่7หลัก6หลักดิ7หลักก็ล้านมีเกือบแสนหลักนี้หลักเกือบแสนแต่ว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวใช่ค่อยๆซื้อปรับไปเรื่อยๆใช่ๆอันนี้ก็จะมีอีกอย่างนึงก็เป็นปลดล็อกรอบมาแล้วคันนี้ใช่ร้อยมาแล้วใช่แล้วเป็นไงส่วนมากเราขี่ทำความเร็วประมาณสักผมไม่ค่อยขี่รถสุภาพครับสุภาพแบบร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดกำลังดีกำลังไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วจริงก็กำลังดีนะครับเพราะว่าความเร็วของรถมันก็ประมาณนี้แหละรถใช่เราไม่ได้ร้อยคันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ที่เท่าไหร่คันนี้220ครับหมอบเนาะเต็มที่เลยแบบกดแบบเต็มเต็มเลยใช่ครับซึ่งรถคันนี้
ได้มีการเปลี่ยนกล่องไปแล้วได้มีการโมดิฟายเรื่องของกล่องไปแล้วซึ่งกล่องตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นกล่องปลดล็อกของค่ายหนึ่งก็คือ ECU Shop นั่นเองนะครับโดยมีการปรับจูนเรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวพันด้วยทำการปลดลิมิตตรงนั้นออกไปนะครับจึงทำให้ความเร็วได้ถึงลากรอบได้ยาวกว่าเดิมไงใช่ครับหมื่นรอบครับก็คือกักไปที่หมื่นรอบหมื่นรอบก็คือจมพอดียังเปิดได้อีกครับเปิดได้อีกใช่ไหมฮะนั่นแหละครับก็ทำความเร็วได้เต็มที่ก็คือ220โดยประมาณโดยประมาณแต่จริงแล้วต้องพังยาวนะต้องดันโลยาวๆ406ก็ดันก็นิดนึงครับมันต้องดูแรงลมเพราะว่ารถมันหนักขึ้นไงใส่ชุดหน้ารถแรงมันหนักขึ้นยางมันโตขึ้นหนักขึ้นก็ต้องดันยาวๆหน่อยเพราะนี้เป็นยางหลังก็ของ650เหมือนกันทั้งชุดเลยยกมาทั้งยวงเลยใช่ครับแม็กหมึกด้วยป่ะฮะใช่ครับแม็ก650ด้วยหน้าหลังเลยฮะเขาคงยกยางมาเลี้ยงพี่ไม่ต้องเปย์แปลงไม่ต้องแปลงครับล้อหลังต้องแปลงต้องแปลงบูทแปลงดุมไปแปลงบูทแปลงบูทพวกนี้แปลงแกนใช่ครับผมต้องทำเชิญนั่งครับครับผมนะครับมาเรามาคุยเรื่องคันนี้กันก่อนเลยคันนี้ลูกใครคันนี้ลูกใครมาเลยครับมาเลยครับมาครับผมมาเลยครับสวัสดีครับครับคันนี้แต่งอะไรกันมาบ้างครับก็แรกตามสเต็ปเลยแต่สวยนะก็ชุดหน้า65เหมือนกันครับอันนี้เปลี่ยนปั๊มช่วงหน้า650แล้วก็ปั๊มใช่ครับนะฮะแล้วก็อะไรต่อครับเป็นพวกงานพาร์ทคาร์บอนทั้งหลายครับพาร์ทคาร์บอนนี่กลุ่มเราทำกันเองหมดเลยป่ะครับของผมทำเองเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยดูงานสวยนะเนี่ยฮะเงาแวบเลยแสดงว่ามีร้านประจำกันอยู่สิในกลุ่มทำกันเองใช่ไหมฮะแล้วผมมีร้านด้วยอ๋อมีร้านด้วยเอาบอกที่ร้านเลยครับร้านเป็นต่อครับเป็นต่ออยู่สะพานใหม่ครับอยู่สะพานใหม่มีเบอร์โทรป่ะบอกเพื่อนๆมีครับเบอร์ครับเบอร์0825413797ครับครับผมมากันต่อเลยครับถังเนี่ยมันแปลกๆอ่ะมันคืออะไรครับก็ผมปั้นใหม่ครับเป็นทรง CBR 1000โอ้ถังปั้นใหม่นะฮะปั้นเองด้วย CBR 1000ด้วยมีหน้าแหละทำไมมันเป็นแบบมิติดูมันใหญ่ใช่มั้ยมันดูใหญ่มันดูเฮ้ยมันรถ CBR 500แบบวันนี้เราก็มองดูอยู่ตั้งนานจอดอยู่นะเห็นอยู่อ่ะต่อไปเลยครับก็เป็นอกไก่เหมือนกันครับปั้นเองเหมือนกันอกไก่พูดง่ายๆอกไก่นี่ปั้นเองครับนะฮะอกไก่ซึ่งเสริมจากชุด4ชุดนี้อยู่แล้วใช่มั้ยหรือยังไงฮะต่อออกมาครับต่อออกมาก็คือปีแยกออกมาตรงนี้ต่างหากใช่ครับนะครับทำเองปั้นเองครับทำเองหมดครับโอ้โหอ่ะต่อเลยครับจะเป็นท่อ SC ล้อหลัง65ครอบอาร์มครอบอาร์มนี่ครอบอาร์มของ CBR 250ผมเอามาแปลงใส่โอ้โหเอามายัดๆเข้าไปโอ้แปลงเก่งว่ะยัดๆเข้าไปเฮ้ยแปลงเก่งอ่ะใส่ใช่ต่อไปครับมีอะไรอีกเพิ่มเติมบ้างเห็นมีอะไรโยมกันล้มกันล้มมือคัดครับพวกของมือเบรกมือคัดอะไรพวกนี้กระจุกกระจิกเอากระจุกกระจิกไปบอกได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่คร่าวๆไม่ยอมบอกไว้เลยพอเลย5ไปผมก็ไม่บวกแล้วครับเลิกนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับรถมาทำอะไรไปบ้างต่อเซอร์วิสนี่ใช่ไหมใช่ครับต่อเซอร์วิสนะครับเช่นสะพานใหม่ติดถนนป่ะติดถนนหรือในซอยติดถนนนะอยู่ช่วงไหนสะพานใหม่ครับถนนเส้นตัดใหม่ระหว่างบิ๊กซีสะพานใหม่กับวัชรพลนะครับนะครับท่านสนใจอยากจะได้งานปั้นงานขึ้นรูปอาจจะแปลกก็ได้แล้วแต่ดีไซน์จริงแล้วเราเข้าไปในกลุ่มเขาก็ได้เมตร500ไทยแลนด์นะครับผมอยากได้อย่างนี้ผมอยากได้อย่างนั้นพี่ๆน้องทุกคนจะแนะนำหมดเลยว่าเฮ้ยควรที่จะไปทางไหนเพราะว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยเขาเดินมาหมดแล้วใช่ไหมฮะมีแต่ใหม่ๆที่เข้ามาพี่ครับนี่ทำยังไงพี่ครับนี่ทำยังไงมีจะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยจะคอยตอบปัญหาต่างๆให้นะครับแล้วการที่เข้ากลุ่มนี่ง่ายไหมง่ายง่ายครับไม่มีอะไรเลยง่ายมากก็เดินก้าวเข้าไปก็เข้าได้แล้วหมายถึงว่านอกโซเชียลใช่ไหมครับใช่อ๋อจริงๆขี่รถเจอจอดทักทายกันทักกันได้เลยครับเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ซีเรียสเลยเซ็ตเลยเซ็ตเลยเรียบร้อยอ๋อได้ใช่ไหมก๊อฟครับเดี๋ยวเรายังมีรถเทพๆอีกประมาณ2คันนะครับรวมกระทั่งถึงช่างด้วยใช่ครับนะครับก็ตอนนี้ก็ขอเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมในช่วงต่อไปนะครับกับรายการ Speed Rider